ขาบอกว่าผงชูรสอันตรายไม่จริงถูกหลอกมาตั้งนานพูดไปเรื่อยวันนี้จะนำเสนอเมนูอะไรครับส้มตำกุ้งกรอบจะให้กรอบก็ต้องกรอบกอเกตทอดของให้กรอบก็ต้องมรกตเขียวน้ำมันร้อนนิดหน่อยเราก็ใส่ไปเถอะกุ้งเนี่ยมันสุกเร็วนะเราจะทำส้มตำเวอร์ชั่นของเรามันง่ายมากกระเทียมนิดนึงพริกขี้หนูตามใจถั่วลิสงก็ตามใจถั่วฝักยาวก็ตามใจแล้วก็โขลกไปเขาบอกว่าต้องโขลกเร็วๆคนจะรีบมาขอไปทำลูกสะพายขยันแต่ถ้าไม่มีใครเอาไม่มีผัวแน่นอนขี้เกียจเราก็จะใส่ข้าวโพดต้มลงไปพอใส่ข้าวโพดเสร็จใช่ไหมบีบมะนาวใส่เปลือกลงไปด้วยเพราะว่าเปลือกมะนาวจะช่วยทำให้ไม่ท้องไม่อืดกระเปล่าหอมมันหอมก็พูดไปอย่างนั้นพูดไปเรื่อยน้ำตาลก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปนิดนึงน้ำตาลก็ใส่ไปแบบนี้จบแล้วก็ใช้ผงชูรสใส่ลงไปนิดเดียวพอถูกหลอกมาตั้งนานเขาบอกว่าผงชูรสอันตรายไม่จริงถ้าใช้อย่างถูกต้องและปริมาณที่เหมาะสมปลอดภัยกว่าใส่อย่างอื่นที่ปรุงรสตำให้เข้ากันสำหรับเซียนปลาก็ต้องนี่ขวดนี้อันตันสุวรรณฝาเขียวนะนมหนูอุ้ยกลิ่นมาเลยกลิ่นซะน่ากินมากปึ๊ดนี่ว้าวส้มตำข้าวโพดกับกุ้งกระลา